สวัสดีค่ะหลิงจะเพจสวนแดงจินดานะคะวันนี้นะคะเราจะมาทำปุ๋ยหมักนะคะจะเริ่มขั้นตอนตั้งแต่ตัดใบฉ่ำฉานะคะแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าที่สวนแดงจินดาเนี่ยทำปุ๋ยหมักใบฉ่ำฉายังไงนะใบฉ่ำฉานะคะตอนนี้เรากำลังตัดอยู่นะคะเราจะมาดูกันว่าเรามาดูกันว่าเราต้องใช้ประมาณไหนนะคะอันนี้คือกิ่งที่ตัดแล้วนะคะเพราะว่า1ปีเนี่ยเราจะตัดอยู่2ครั้งนะคะปีนี้ก็อันนี้เริ่มแรกนะคะฟันไปเลยค่ะฟันไปเลยฟันแบบไหนคะฟันค่ะดูนะคะวิธีการไปแล้วนะฟันยังไงก็ได้มันขาดค่ะฟันเก่าๆมันใช่ไงฟันเก่าๆมันขาดมันไม่มีแรงค่ะนี่ไงลุงแรมไหนลุงแรมน้าบูมน้าอาปาบปาบไอ้ลิงเอ้ยเดี๋ยวจะนี่ลุงมันดูมาจากไม้เท้าต้นอะไรนะคะเนี่ยเรื่องฉ่ำฉาเลยเครื่องปั่นเครื่องหัวอีกครับวิธีการเรากำลังดันเครื่องหัวนะครับโอเคอันนี้ตาถามน้องไหมนึงนี่ครับการดันอาไหมเอาตังใดเอาตังใดโหนึเอาเด้อเอ้ยนี่นะครับเรากำลังเอาเครื่องมาแล้วนะคะเราก็จะมาตัดเดี๋ยวนะคะนี่กำลังเสร็จคือการตั้งเครื่องนะคะผมเป็นเครื่องบดย่อยอันนี้ประสงค์นะครับผมขนาดใหญ่เลยให้น้ำไหมขนาดใหญ่เลยครับน้ำไหมมากั้นนี่ก่อนกั้นคอกอ๋อให้น้ำไหมมากั้นคอกก่อนไหมต้องกั้นคอกก่อนค่ะกั้นกันเอาม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 าต้องกั้นคอกก่อนไม่เท่ามาไม่เท่าเข้าใจไม่เท่ามาตอนแรกต้องทำไงก่อนนะครับกั้นคอกเราต้องกั้นคอกนะครับผมก็คือกั้นแล้วก็ให้ตัดเอาใบออกตัดยังไงคะตัดยังไงอ่ะเดี๋ยวค่อยตัดพอค่ะเดี๋ยวค่อยตัดนะคะตัดตอนนี้เราเตรียมที่นะครับผมฮะเต้น่ะดึงมาให้ไหนอ่ะนี่ดึงมาดึงก่อนดูว่าไม่มาดึงช่วยมาแยงอย่างหม้อดึงเข้าไปกันครับดึงพอแล้วเดี๋ยวค่อยเดี๋ยวค่อยดึงไว้นู่นเดี๋ยวเราดึงออกมาบอกคร่าวๆได้ไหมว่าทำแบบไหนบอกคร่าวๆได้ไหมบอกมีแรงบอกอะไรบอกคร่าวๆบอกได้หรือไงตั้งเครื่องเสร็จแล้วตั้งเครื่องนี่คือการตั้งเครื่องเสร็จแล้วนะครับแล้วเราก็จะเปิดเครื่องโม่ก่ะถ้าเอาใบไม้ใส่ตรงนี้เหรอเดี๋ยวรอโม่เดี๋ยวรอพอก่ะใบไม้ใส่ตรงนี้เดี๋ยวรอโม่แล้วใบไม้จะออกตรงไหนครับเอาตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราสตาร์ตตรงนี้แล้วเราก็จะรอนโม่ฝานี่ออกฝานี่ออกเพื่อจะรอนโม่เรามาใส่นี่เป็นใบมีดตัดนะครับเออแล้วก็เอามาก็เดี๋ยวก็ปิดก่อนปิดทำไมอ่ะปิดทำไมอ่ะไม่ได้จะนี่เลยเหรอจะลองดูอ่ะนะครับนี่คือการปั่นแขนต้องดีนะโอ้
คะก็จะเป็นในลักษณะแบบนี้เนาะจะอัดแน่นเข้าไปเพราะก่อนนั้นเราจะเอามาเราจะหมักแบบเป็นแบบนี้นะคะอันนี้คือดองไปแล้วนะคะครึ่งปีนี่จะปลูกใช้เองที่บ้านค่ะ